ทำวิธีการหลายๆอย่างแล้วไม่ทันแบบยังไงไม่ทันพี่ขอพักงาน15วันพี่ชอดเป็นรุ่นพี่ขอพักงาน15วันทำเป็นตัวอย่างผมโดน15วันไม่ให้มาทำงานแล้วก็ตัดเงินเดือน 30% โอ้โหแรงตอนนั้นแรงหนักคือยาหนักเลยคือคนที่เคยสายอย่างนี้ก็ไม่กล้าแล้วเขาต้องฟาดให้เด็กใหม่มันดูไงเพราะช่วงนั้นหอมเพิ่งมาใหม่และช่วงนั้นผมกำลังพีคด้วยนะโดนเบรกหัวทิ่มแบบโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อว่าจะโดนเบรกไม่น่าว่าแบบเราก็อายุงานก็เยอะแล้วสมัยก่อน DJ EFM อ่ะตัวสายเลยนะสายเช้าหอมอีนุ้ยด้วยเหรอสมัยก่อนน่ะเช้าหอมนุ้ยสายแบบแล้วเวลาถ้าเราสายอ่ะเราชิงกัดเช้าๆก่อนใช่เราชิงกัดคนอื่นก่อนทำให้ตัวเราคีนเลยคนลืมภาพไปเลยคือมาบวยตายเลยโดนขย่มตายเลยเราบอกว่าเอ๊ะเช้าขึ้นรถไปไหนออกไปไม่ได้ไปยมราชน่าจะไปยมโลกอะไรอย่างเงี้ยเราชิงสั่นไปก่อนถูกต้องนะใครสายกว่าคือสายนี่แบบส่วนใหญ่ต้นหอมอยู่โครงการสสสแน่นอนอะไรอ่ะสายสม่ำเสมอนี่พอเวลาเรามาปุ๊บเสร็จปุ๊บเราเข้าก่อนใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่โครงการสบม.อะไรฮะสายบ่มีแล้วผมชิงขิงไว้ก่อนชิงเลยคือใครสายโดนแล้วท่านได้ฟังไหมฟังครับท่านไม่โอเคนะเออผมเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเรียกคุยพี่โดนเรียกเขาคุยโดนพี่ชอตเรียกผมเขาต้องเรียกเขาต้องเรียกพี่ชอตเรียกคุยเลยเช้าเออยังไงโดนไงมันไม่ได้แล้วนะคือผมสายตอนนั้นผมรับหลายงานแล้วผมจัดรายการดึกด้วยไก่คุยตุยเคียเข้าสามทุ่มแล้วก็รายการเลิกห้าทุ่มแล้วก็รายการเย็นเนี่ยเข้าสี่โมงเลิกหกโมงโชว์เป้าชาวโป้งสายบางทีไปจัดสยามเงี้ยรถติดสายโอ้โหเรามีตู้จัดรายการที่สยามนั้นเราก็ไปสยามแบบมันติดจนแบบต้องนั่งมอไซค์ทำวิธีการหลายๆอย่างแล้วไม่ทันแบบยังไงไม่ทันพี่ขอพักงาน15วันพี่ชอดเป็นรุ่นพี่ขอพักงาน15วันทำเป็นตัวอย่างผมโดน15วันไม่ให้มาทำงานแล้วก็ตัดเงินเดือน 30% โอ้โหแรงตอนนั้นแรงหนักคือยาหนักเลยคือคนที่เคยสายอย่างนี้ก็ไม่กล้าแล้วเขาต้องฟาดให้เด็กใหม่มันดูไงเพราะช่วงนั้นหอมเพิ่งมาใหม่และช่วงนั้นผมกำลังพีคด้วยนะโดนเบรกหัวทิ่มแบบโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อว่าจะโดนเบรกไม่น่าว่าแบบเราก็อายุงานก็เยอะแล้วตอนนั้นชาวดังสุดอะไม่ใช่ดังสุดกระแสมากระแสมาเพราะว่ากำลังแบบคนอื่นยังไม่รับงานแต่ชาวรับทุกงานดังมากแล้วก็ไปปุ๊บเสร็จก็โดนฟาดไปหนึ่งพัก15วันพัก15วันก็ไอพวกหางแถวก็มาตรงเวลาเลยอะตรงเวลาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เหมือนกับได้กลับมานั่งทบทวนแล้วก็เริ่มที่จะเลือกรับงานแล้วว่าไม่ให้กระทบตรงนี้ถ้ากระทบตรงนี้ผมไม่รับประมาณนั้นมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเจ้านายกับลูกน้องครับติดตามชาวๆได้ที่ไหน